ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศกังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองที่เราได้สร้างเอาไว้โดยจารึกชื่อของเราไว้ที่ฐานองค์พระเพื่อนำไปประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้นึกอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างง่ายๆสบายๆนึกเบาๆใจเย็นๆค่อยๆนึกไปทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาอย่างสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ดูเฉยเฉยดูธรรมดาธรรมดาแม้ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรค่อยค่อยค่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะชัดขึ้นมาเองนะจ๊ะชัดขึ้นชัดขึ้นเหมือนกับเราลืมตาเห็นเลยค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ใครที่ทำได้มาถึงจุดที่ชัดเจนเหมือนลืมตาเห็นแล้วเนี่ยให้รักษาตรงนี้เอาไว้ดีทีเดียวแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่มันตรึกมันนึกเอาไว้เรื่อยๆในทุกอริยาบทไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งทำสมาธิเท่านั้นในอริยบทอื่นจะยืนจะเดินจะนอนแล้วก็นึกไปเรื่อยๆมันตรึกไปเรื่อยๆตรึกคือนึกเบาๆธรรมดาธรรมดาพอเราทำซ้ำซ้ำซ้ำความชำนาญมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในระดับหลับตาลืมตามันก็เห็นชัดเจนเท่ากันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีที่แปรสภาพไปเมื่อใจละเอียดเป็นสีใสๆเป็นพระแก้วใสๆใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยก็ต้องมันตรึกมันนึกมันคิดเอาไว้
นึกไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาตอกย้ำซ้ำเดิมทำซ้ำๆให้ชำนาญจนกระทั่งเราจะเคลื่อนไหวกายเราก็ยังเห็นองค์พระธรรมกายประจำตัวของเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีใสมันก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆแหละจนกระทั่งถึงจุดที่ชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นคือมันจะชัดมากๆเลยซึ่งจะมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ของใจเราองค์พระจะใสเย็นสบายเวลาเรามานั่งทำสมาธิต่อมันจะได้ง่ายเราก็จะได้เริ่มจากองค์พระที่ใสๆเราแค่ดูไปเฉยๆนิ่งๆนิ่งถึงในระดับที่ใจนิ่งแน่นนิ่งแน่นแล้วก็นุ่มนวลคือใจมันจะละเอียดอ่อนแต่มีพลังพอเรานึกขยายองค์พระท่านจะขยายขึ้นมาหรือเรานึกย่อองค์พระท่านก็ย่อเล็กลงได้หรือถ้าเราถึงจุดที่หยุดนิ่งสนิทยิ่งกว่านี้นิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆเนี่ยองค์พระท่านขยายเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนึกท่านจะขยายแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นมาความรู้สึกสองอย่างจะมาพร้อมๆกันอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนคือเห็นองค์เล็กๆแต่ตัวเราก็รู้สึกขยายตามองค์พระอีกองค์นะมันจะไปพร้อมกันเลยใหญ่กับเล็กไปพร้อมกันใจยิ่งใสบริสุทธิ์แต่เรายังมาไม่ถึงตรงนี้แล้วก็เอาแค่นึกขยายใหญ่มากกว่าตัวเราจนกระทั่งชาวสภาธรรมกายสากลนึกขยายอย่างนั้นใหญ่เท่าวัดแล้วก็ย้ายออกไปใหญ่เท่าอำเภอจังหวัดประเทศใหญ่ไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสุดขอบฟ้าถ้าใจนิ่งแน่นนุ่มนวลซึ่งมันจะมีอารมณ์สุขก็เฉยๆสุขกับนิ่งๆเนี่ยนิ่งแล้วความสุขมาติดเราอ่ะมีความสุขถึงจะทำอย่างนี้ได้ถ้ายังไม่ได้อารมณ์นี้มันยังทำไม่ได้แปลว่าเรายังนิ่งแน่นนุ่มนวลไม่เพียงพอถ้าเรานิ่งได้ถูกส่วนอย่างนี้มันจะมีอารมณ์อย่างนี้แหละจะขยายแล้วก็ย่อจนกระทั่งเราคล่องขึ้นเลยนึกขยายย่อเป็นฌานกีฬาอยู่ภายในใจยิ่งใสเย็นบริสุทธิ์อยู่ภายในมีความพึงพอใจกับอารมณ์นี้และความรู้สึกสุขสันโดษมันจะเกิดขึ้นอยู่ในตัวคือจะเริ่มรู้จักคำว่าพอดีกินอยู่ใช้แต่พอดีดำเนินชีวิตแต่พอดีมันเป็นยังไงเป้าหมายชีวิตจะ
ชัดเจนมากยิ่งเรานิ่งในนิ่งหนักขึ้นความใสก็จะกลายเป็นความสว่างที่มาพร้อมๆกันทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุขแล้วก็นิ่งแน่นนุ่มนวลเนี่ยสว่างสวยเดี๋ยวฝึกให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยฝึกเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครเนี่ยนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งเดี๋ยวอารมณ์สองอย่างก็จะมาอย่างที่ว่ากล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคือเล็กกับใหญ่มาพร้อมกันเล็กเห็นองค์พระเล็กเล็กเล็กเท่ากับลายเข็มแต่เห็นชัดเจนเห็นรายละเอียดแต่กายก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่เล็กมาพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำเฉยๆนะจะดูเฉยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมักจะทำให้ยุ่งยากคือทางเราไม่เป็นไงนะเราไม่เคยเจออารมณ์นี้ไม่เคยทำอย่างนี้ดูเฉยๆนิ่งๆโดยที่ไม่ได้นึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นขึ้นมาเองเนี่ยภาพขึ้นมาจะเป็นดวงเป็นกายเป็นอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นมาเองเธอไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายง่ายอย่างนี้ก่อนไปสู่สิ่งที่ง่ายกว่านี้นะแล้วก็ง่ายง่ายตลอดเส้นทางสุขสดชื่นตลอดเส้นทางแต่ชีวิตประจำวันของเราไม่คุ้นเราคุ้นแต่เริ่มแต่สิ่งที่ง่ายไปสู่ยากแล้วก็ยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจอปัญหาเจอแรงกดดันสารพัดเราคุ้นอย่างนั้นเราจึงไม่รู้จักวิธีอย่างนี้คือง่ายๆก็ต้องไปสู่ง่ายแสนง่ายด้วยการนิ่งอย่างเดียวในช่วงนี้บุญที่เกิดจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวทุ่มสุริปิจดียังเกิดอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการนึกถึงองค์พระธรรมกายจำตัวจะง่ายแล้วก็นำเราไปสู่พระรัตนตรัยในตัวได้เข้าไปถึงพระธรรมกายจริงๆที่อยู่ภายในโดยผ่านกายต่างๆตามขั้นตอนกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมก็ทั้งถึงกายธรรมก็จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวจะเริ่มต้นต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการทำอย่างนี้และโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องชิงช่วงที่บุญที่เกิดจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวเกิดขึ้นช่วงจังหวะที่ดีนี่นึกถึงบุญนี้นึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆใจใสเย็นและจะเข้าใจคำว่าถูกส่วนมันเป็นอย่างไรใจถูกส่วนเป็นอย่างไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกองค์พระธรรมกายจำตัวให้ใสเย็นสบายนึกขยายแล้วก็นึกย่อให้เล็กลงนึกนิ่งๆพอถูกส่วนจะเข้ากลางไปเองเลยนะ
แต่มีองค์พระพลั่งพลูออกมาเลยถ้าเราทำขยายย่ออย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะให้ชำนาญเดี๋ยวช่วงนี้ลูกนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยขยายย่อให้ใสบริสุทธิ์นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆนึกเบาๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ